สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ News 1และ Facebook News 1รวมถึง YouTube News 1ด้วยนะคะทางด้านของ YouTube และ Facebook สามารถชมรายการย้อนหลังได้ทุกๆตอนนะคะที่ได้เคยออกอากาศก่อนหน้านี้นะคะก็ลองเสิร์ชกลับไปโดยเฉพาะทาง YouTube ก็จะแบ่งเป็นเซกชันของแต่ละรายการต่างๆของทาง News 1เมื่อเสิร์ชหาปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพย้อนกลับไปดูได้เป็นร้อยๆตอนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์คือก็ยังคุยกันเรื่องปัญหาลองโควิดค่ะและปัญหาผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนผมก็แนะนำไปเยอะแล้วท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังนะครับค่ะแต่ผมจะสรุปอย่างนี้ว่าในระหว่างการตรวจการเป็นโควิดเนี่ยที่หัวใจเต้นเป็นร้อยครั้งมีนะผมนี่ก็เป็นนะหัวใจเพราะเรานี่คือหัวใจทำงานหนักมากมากนะนะคะผมจะบอกว่ายาหอมนวโกดเนี่ย2มื้อเองหรือ70เลยลดลงมาเลยนะครับนี่จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ลมปลายไข้หลอดเลือดขยายแล้วยาหอมใช้กับบำรุงหัวใจมันมีประโยชน์ยังไงนะครับโอเคทีนี้ในบรรดายาหอมเนี่ยจริงๆอยากจะพูดยาวๆนะไว้รวบรวมเป็นซีรีส์ให้ฟังยาหอมเนี่ยมันมีหลายชนิดบางอันเนี่ยเขาจะมีชะมดเช็ดคุณรู้ก่อนรู้จักชะมดเช็ดไหมไม่รู้จักใช่ไหมอาจารย์อธิบายอีกนิดนึงเดี๋ยวเผื่ออาจจะเข้าใจไม่ตรงกันชะมดเช็ดเนี่ยคือตัวชะมดนี่แหละครับมันจะเช็ดเอาปุ่มที่มันมีฮอร์โมนอยู่ตามไม้ตามอะไรพวกนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ค่ะแล้วเขาก็จะตรงนี้มาปรุงยายาไทยเนี่ยยาหอมมีหลายตัวคือหมายถึงเขาจะเช็ดไปตามที่ต่างๆแล้วคนก็ไปเก็บปัจจุบันเป็นสัตว์อนุรักษ์อยู่ที่เพชรบุรีนะครับเขาก็จะรวบรวมมาโอ้แพงมากนะครับแต่มันทำอะไรรู้ไหมมันทำให้คนที่เป็นไทรอยผิดปกติแล้วหัวใจเต้นแรงๆนี่นะครับเต้นถี่มากๆนี่นะครับเช่นไทรอยต่ำอย่างเงี้ยแล้วหัวใจทำงานหลั่งอะดรีนาลีนหัวใจเต้นเป็นร้อยๆเลยนะครับยาหอมที่มีชะมดเช็ดผสมเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเต้นช้าเพราะมันตัวมันเองวิ่งเร็วมากมันแข็งแรงมากก็จะเลยอยู่ในตำรับยาหอมชั้นเลิศในเมืองไทยหลายชนิดซึ่งยาหอมจะผสมดอกไม้รสไปทางเย็นต่างจากยาลมซึ่งเป็นยาร้อนเพราะฉะนั้นใครที่สับสนระหว่างยาลมกับยาหอมเนี่ยนะครับให้รู้ว่ายาหอมบำรุงหัวใจนะแต่มันจะบำรุงแบบวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันส่วนยาลมเนี่ยมันจะเน้นการเคลื่อนในระบบทางเดินอาหารคือเขาเรียกว่าลมกองหยาบลมกองหยาบในขณะที่ยาหอมเนี่ยเรียกว่าลมกองละเอียดทั้งสองอันคนละวัตถุประสงค์กันและบางอย่างไปด้วยกันเช่นยาลมลำไส้เคลื่อนตัวทำให้ลดความดันลงเมื่อขับถ่ายออกแต่ยาหอมบำรุงระบบประสาทหัวใจขึ้นอยู่กับชนิดตำรับของสมุนไพรนั้นเช่นยาหอมนวโกดเนี่ยมันเอามาใช้วัตถุประสงค์เรื่องหอบหืดกับหัวใจ มันจึงตรงกับโรคโควิดได้แต่ถ้าคนมีปัญหาอย่างอื่นเขาจะต้องเลือกยาหอมที่มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยาพ่นคอในช่วงการไอมีหลายชนิดมากส่วนใหญ่เน้นไปทางเย็นนะใช้ได้ทั้งนั้นเพื่ออะไรครับลดจำนวนเชื้อแต่อย่าหวังว่าจะไปเพื่อการหยุดไอเพราะการไอและการขับเสมหะเราต้องเป็นมิตรกับมันครับในการลดจำนวนเชื้อในร่างกายผู้สูงวัยในโรงพยาบาลในยามวิกฤตนะคุณฤกรเขาใช้สเตียรอยด์ใช่ไหมใช่ในส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อลดการอักเสบแต่เขาต้องดูดเสมหะออกด้วยเสมอครับเขาก็จะใช้เครื่องดูดเสมหะใส่ข้อนิ้วคอใส่เข้าไปในคอลึกเลยทรมานมากทรมานบางทีได้รับบาดแผลจากการขูดขีดด้วยหรือบางคนต้องเจาะคอเหมือนพ่อผมฉีดวัคซีนปั๊บเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเจาะคอดูเสมหะในยามที่เรายังมีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยขับออกมาให้มากครับในระหว่างการติดเมื่อไรระคายคอขับเสมหะกลั้วคอน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำพ่นคอใช้ได้ทั้งนั้นแต่อย่าคิดเรื่องการหยุดไอเ
พราะเราต้องเป็นมิตรกับการหยุดกับการไอแม้จะน่ารำคาญหน่อยไม่ได้นอนในช่วงแรกแต่เชื่อเถอะครับการไอขับเสมหะออกมาให้เยอะเป็นวิธีลดเชื้อที่ตรงประเด็นที่สุดช่วงหนึ่งอาจารย์จะมีการพูดกันบอกว่าอย่าไอนะไม่จริงเป็นโควิดแล้วอย่าไอเดี๋ยวมันเชื้อมันจะไปลงปอดมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์อธิบายเรื่องนี้อย่าไอเพราะเขากลัวว่าจะแพร่เชื้ออ๋อค่ะแต่มันเป็นวิธีเดียวครับเพราะถ้าไปลงมาเขาต้องดูดเสมหะเลยขับมันออกมาขากมันออกมาพ่นมันออกมาท่าน้ำมูกเหรอมีน้ำมูกด้วยนะโอ้โหคราวนี้ก็สั่งน้ำมูกเอามาให้แห้งเอามาให้หมดให้รู้ว่านั่นน่ะคือการลดเชื้อตามกลไกธรรมชาติยังไงร่างกายก็ต้องผลิตออกมาอยู่ดีถูกไหมอาจารย์การที่ร่างกายผลิตเมือกหรือเรียกว่าสารคัดหลั่งมานี่นะครับมันเป็นกลไกธรรมชาติเพื่อดักจับเชื้อแล้วก็ใช้เอนไซม์ในการฆ่าเชื้อแล้วก็ให้เราเนี่ยระคายคอไอมีน้ำมูกมันเป็นกลไกธรรมชาติที่สอนให้เรารู้ว่าขับมันออกมาทีนี้ในการแพทย์แผนไทยเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ให้หยุดไอนะยาแก้ไอส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยสำหรับโรคเนี่ยจะต้องไปในทางกัดเสมหะให้เขาเรียกว่ากัดเสมหะออกมาเพื่อให้เราสามารถขับมันออกมาได้มากขึ้นมีอะไรบ้างออกรสทางเปรี้ยวครับเช่นยาแก้ไอมะแว้งทานได้เลยตรีผลามหาพิกัดทานได้เลยมีต้านอนุมูลอิสระด้วยขมิ้นชันทานได้แต่ต้องระวังเพราะท้องผูกได้ถ้าคู่กับตีพลาก็ไปได้ครับนะครับทีนี้เวลาเราพูดลักษณะแบบนี้ทุกคนจะงงว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่ไม่มีเปรี้ยวอีกอย่างนึงคือวิตามินซีมันเปรี้ยวอยู่แล้วครับเราสามารถทานวิตามินซีเสริมได้แต่ไม่ใช่เพื่อหยุดไอเพื่อทำให้เสมหะมันลดความเหนียวลงแปลว่าต้องดื่มน้ำเยอะใช่ไหมเพราะว่าเสมหะประกอบด้วยธาตุดินและธาตุน้ำมันจะเหนียวมากถ้าเราดื่มน้ำน้อยมันจะเหลวตัวถ้าเราดื่มน้ำมากดื่มน้ำให้เยอะแล้วถ้าเราขับถ่ายเยอะรู้จักส่วนล้านลำไส้ด้วยโอ้โหคราวนี้ยังไงไข้ก็ลงครับเพราะฉะนั้นเวลาผมสอนไลฟ์สไตล์เมดิซินที่บอรังสิตนะผมสอนสู่ร้านลำไส้ซึ่งจำเป็นมากเลยในผู้สูงวัยบางทีเอาไม่อยู่จัดการไม่ได้พอมันระบายถ่ายพิษออกนะครับโล่งเลยและบางคนเนี่ยมีข้อจำกัดในการทานยาร้อนเพื่อถ่ายยาถ่ายส่วนใหญ่จะออกมีพลังงานมีความร้อนบางคนมีความดันไม่ได้เราใช้น้ำแต่น้อยในช่วงแรกพอระบายออกปั๊บความดันลงก็น้ำเพิ่มขึ้นสู่ร้านลำไส้ระบายออกไปเรื่อยทั้งหมดเนี่ยคือเทคนิคที่สามารถประยุกต์ใช้ทีนี้เวลาเรามีความดันสูงๆผมเคยสอนในรายการและการสอนว่า มีการแพทย์แผนจีนที่สอนมีงานวิจัยในการกดจุดลดความดันไทจงไทจงก็คืออยู่ด้านง่ามนิ้วโป้งด้านเท้ากดปล่อยทุก3วินาที1 2 3ปล่อยหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวความดันลงเองหัวใจเหมือนกันครับเวลาเราหอบหัวใจต้องทำงานหนักแต่ถ้ามีอาการอย่างนั้นเนี่ยนอกจากที่เราพูดถึงแล้วก็ใช้ยาหอมแล้วว่าโกรธแทรกได้กินต่อเนื่องได้ในช่วงนั้นนะครับส่วนกินยาเย็นนานๆมีปัญหาแน่นอนฟ้าทลายโจรบางคนกินตั้ง7วันบางคนล้ำไปถึง10วันนะมียาหอมนวกรดไม่ขออภัยนะครับยาลม300จำพวกอันนี้ครับยาลม300จำพวกนี่แหละก็สามารถรับประทานได้อย่างน้อยเสริมภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระบายถ่ายพิษคูดเสมหะคนส่วนใหญ่ที่มีพอชื้อเนี่ยจะหยุดไอทันทีครับหลังจากทานยาลม300จำพวกแต่ทานให้ถูกจังหวะนะช่วงแรกขับก็คือขับช่วงที่2ก็คือระบายถ่ายพิษเสมหะก็ระบายถ่ายพิษเสมหะให้คูดเสมหะหรืออุจจาระเนี่ยระบายออกแต่มันไม่ใช่ยาถ่ายนะหรือก่อนบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ถ่ายมันค่อยๆปรับธาตุมันเป็นยาอายุวัฒนะจึงทานได้ต่อเนื่องผู้สูงวัยอ่ะผมไม่ทานตอนนี้ทุกวันถ้าทานได้นะครับส่วนมีจะมีบางคนเนี่ยนะครับหรือก่อนเชื่อไหมทานทุกอย่างเลยที่ฟังรายการพอทานเสร็จเนี่ยทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ย
และเสร็จแล้วทานยาลมแล้วถ่ายระบายช่วยกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลย ไม่ได้นะครับในระหว่างทานยาลมถ้าเราถ่ายมากเกินไปต้องลดน้ำมันมะพร้าวลงใช่ค่ะยกเว้นว่าโอเคไปด้วยกันได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเรารับได้เพราะมันจะค่อยๆขับถ่ายเปลี่ยนขับลมขับของเสียออกนะครับลดพิษเสมหะได้และเมื่อลำไส้เคลื่อนตัวดีตรงนี้แหละครับคือภูมิคุ้มกันที่สำคัญเพราะ ภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดมันอยู่แถวทางเดินอาหารนี่แหละครับมันอยู่แถวนี้เลยจุลินทรีย์เชื้อราจุลชีพถ้ามันถูกระบายถ่ายพิษออกและเติมแบคทีเรียชนิดดีด้วยการกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแทรกเข้าไปหลังการถ่ายนะครับนี่แหละคือการเปลี่ยนประชากรในจุลชีพในลำไส้พอร่างกายมันมีภาระภูมิคุ้มกันจัดการกับทางเดินอาหารลดลงเพราะว่ามีแบคทีเรียชนิดดีลดจุลชีพที่ไม่ดีออกไปนะครับมันก็จะทำให้ภาระในการดูแลระบบภูมิคุ้มกันส่วนอื่นเนี่ยกลับไปทำงานตามกลไกที่พึงจะต้องเป็นกลไกมันเชื่อมงานกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่มีความสงสัยผมก็จะบอกว่าในระหว่างไม่ป่วยฟังให้ดีนะครับไม่ป่วยในผู้สูงวัยทานยาลมทุกวันวันละ1 2ไปเรื่อยๆวิตามินซีตื่นเช้ามาทานได้หรือจะเลือกตีผลาก่อนนอนนะครับได้ทั้งนั้นแล้วตื่นเช้ามาขับถ่ายระบายพิษดีให้เป็นอย่างนี้นี่คือการดูแลภูมิคุ้มกันและในมื้ออาหารช่วงฤดูฝนที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วหนักไปทางร้อนครับพริกไทยทุกมื้อครับกระเพราทานได้ครับขิงขิงทานได้เพราะมันหน้าฝนแล้วต้องการไม่มีอะไรเกินกว่าพริกไทยครับพริกไทยทุกมื้อใส่เข้าไปช่วงนี้และผู้สูงวัยมีปัญหาธาตุลมอีกแล้วคราวนี้พอฝนตกปั๊บตอนเย็นปั๊บบางคนมีปัญหาบางคนผวาตื่นเลยนะช่วงนี้ก็ใช้ยาลมครับยาลมนี่แหละ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาตรงประเด็นที่สุดในฤดูกาลนี้ครับคือตรงเป๊ะเลยดังนั้นท่านผู้ชมช่วงฤดูกาลนี้กับผู้สูงวัยซึ่งมีปัญหาธาตุลมฤดูฝนที่จะเข้ามาเป็นธาตุลมใช้ยาลม300จำพวกครับตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาของผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดและเมื่อไหร่ก็ตามย้ำให้ดีอีกทีนึงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเสี่ยงสัมผัสไปในชุมชนไปในชุมชนเจอคนเยอะแยะแล้วไม่แน่ใจคืนนั้นเนี่ยทานฟ้าทลายโจรก่อนนอนมันจะเป็นยังไงมันก็จะลดความร้อนของตับ4เม็ดพอครับผมก็ทานอย่างเงี้ยถ้าสงสัยแล้วผมเจอคนเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่รอดมา2ปีจนกระทั่งต้องไปดูแลคุณแม่ใกล้ชิดเพื่อรับเชื้อมาเลยเนี่ยนะท่านผู้ชมก็4เม็ดก่อนนอนครับถ้าสงสัยแต่ถ้ารู้ว่าไม่ติดมีติดเชื้อเลยนะครับไม่ต้องคิดมากเลยครับ4เม็ด4เวลาไปเลย5วันและมีหลายครอบครัวเป็นแบบนี้ครับคนดูแลจะไม่ติดถ้านอนพักผ่อนพอนะแล้วกินฟ้าทลายโจรแบบนี้ด้วยจะไม่ติดมันคงติดนะครับแต่ว่ามีการยับยั้งเชื้อสำเร็จและภูมิคุ้มกันกลับมาทำงานได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการใช้สมุนไพรให้ถูกจังหวะทำให้ผมมีความหวังนะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปิดทุกอย่างเนี่ยหลังวันที่1เปิดการท่องเที่ยวซึ่งผมดีใจด้วยเลยแล้วก็เห็นว่ามันต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้แต่ถ้ารัฐเนี่ยจะส่งเสริมอะไรสักอย่างนี่นะครับก็คือความรู้ให้ประชาชนรู้จักยาลมเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าไม่มียาลมสอนกินอาหารครับสอนกินอาหารเผ็ดร้อนในฤดูฝนมีพริกไทยทุกมื้อเนี่ยเขาต้องกล้าใจถึงคือกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาประกาศแนวทางการใช้ภูมิปัญญากับเรื่องอาหารซึ่งพูดกันน้อยมากนะใช่ค่ะผมว่าห่วงเรื่องเดียวชอบมาแบบว่าติดเชื้อแล้วในบ้านรีบมาวันนี้ส่งอย่าทำแบบนั้นครับไม่มีใครส่งด่วนจีที่สุดแบบนั้นเพราะถ้าทำอย่างนั้นหมดทุกคนทำงานไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าครับคนละ2กล่องไว้เลยไว้เป็นสต็อกในบ้านให้เพียงพอกับประชากรในบ้านเวลาติด1คนน่ะให้สงสัยเลยติดทั้งบ้านสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์หรือความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อฟ้าทลายโจรใช้ยังไงชาวเนี้ยเขาชาวบ้านเขาใช้กันเยอะนะเยอะมากนะเขาเข้าใจหมดแล้วเขาเข้าใจกันเยอะแล้วโดยเฉพาะแฟนขับรายการผมเนี่ยใช้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเนี่ยกลับไปทบทวนอย่าตื่นตระหนกผมว่าห่วงเรื่องเดียวชอบมาแบบว่า
ติดเชื้อแล้วในบ้านรีบมาวันนี้ส่งอย่าทำแบบนั้นครับไม่มีใครส่งด่วนจีที่สุดแบบนั้นเพราะถ้าทำอย่างนั้นหมดทุกคนทำงานไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าครับคนละ2กล่องไว้เลยไว้เป็นสต็อกในบ้านให้เพียงพอกับประชากรในบ้านเวลาติด1คนน่ะให้สงสัยเลยติดทั้งบ้านแล้วก็จัดการไปพร้อมกันเลยแล้วจัดการพร้อมกันรอดครับผมยืนยันและเราจะอยู่กับมันได้อย่างที่ไม่ต้องกังวลมันมากเกินไปติดเชื้อก็ให้มันเหมือนไข้หวัดธรรมดาลองโควิดก็ทำอย่างที่ผมบอกไปดูย้อนหลัง 2-3 ตอนนะครับแฟลกซีดน้ำมันโอเมก้า3ครอบแก้วยาหอมนวโกดยาลม300จำพวกถ้ามีผื่นขึ้นยาขาวครับใช้ได้เลยหรือถ้าใจถึงหน่อยกระทุ้งพิษไข้ถ้ามีผื่นนะครับด้วยยาเบนจโลกวิเชียนยหรือยาห้ารากซึ่งหาของแท้น้อยมากปัจจุบันนี้นะครับมีแต่แก่นมันแต่ต้องทำใจนะเวลากินยากระทุ้งพิษไข้มันออกมาเต็มเลยนะรับได้หรือเปล่าถ้าคิดว่ารับไม่ได้ใช้ยาขาวครับค่ะแต่ว่ามันก็ออกมาซึ่งมันก็จะดีต่อคือถ้ามันจอกตามผิวหนังผมจะแนะนำว่าเขาจะมีเทคนิคครับสมมติเราใช้ยาขาวอาจจะกระทุ้งบ้างบางส่วนนะหรือยาห้ารากเนี่ยกระทุ้งเป็นหลักเลยนะลุกมันออกมาครับคือใช้ยาถ่ายระบายถ่ายพิษที่กระทุ้งทางผิวหนังจะลดลงนี่ล่าสุดไข้ทรพิษอะไรนะไข้ทรพิษวานอนฝีดาดลิงฝีดาดลิงเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมตระหนักหรือยังว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงคิดหรือยังต้องตื่นตัวแล้วนะเรื่องนี้เป็นผมนะครับฝีดาดลิงอ่ะฟ้าทลายโจรไม่อยู่หรอกครับแต่ยาขาวเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ครับเดี๋ยวปริมาณจำนวนคนสั่งซื้อก็จะมันมีน้อยมันมีน้อยแต่ก็เอาเป็นว่ามันมีน้อยนะเพราะฉะนั้นผมแบ่งกันใช้นั้นก็เอาเป็นว่าแบ่งกันใช้แต่มีจำกัดครับเพราะว่ามันไม่มีใครครบหรอกครับครบจริงๆตามตำรานะเพราะว่าของไม่มีใครปลูกไว้ล่วงหน้าค่ะจีฟังอีกนิดนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงว่าถ้าสำหรับบางคนฉีดวัคซีนอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทั้งก่อนหน้านี้ถ้าบางคนติดโควิดอาจจะมีลองโควิดบางคนอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนติดต่อไปที่บิมได้เลยนะคะคนะคะที่กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสาคลินิกนะคะ0660438888 0660438888หรือว่าจะแอดไลน์ไว้เลยก็ได้นะคะแอดไซน์ก่อนนะคะที่เป็นรูปตัว A นะคะคุณผู้ชม A แล้วก็มีม้วนวงกลมนะคะแอดนะคะIMA8888 นะคะIMA8888สงสัยอะไรนะคะเกี่ยวข้องกันกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของบิมนะคะก็สอบถามผ่านทางช่องทางไลน์ก็ได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาให้ข้อมูลกับท่านนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปันเทพค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์